ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกล้องครับมาเนี่ยชิ้นใกล้กันเลยเห็นป่ะดูความหนาด้วยอ่ะมีอะไรเนี่ยฮะเทดดี้นี่เรื่องซีเรียสมากเลยนะซีเรียสอะไรเนื้อที่เทดดี้ทำเมนูเลยนะไม่วันนี้เราจะทำแซลมอนเราจะทำแซลมอนมาแข่งกับเจ้ก็ใช่ไงเนี่ยที่เดียวส่วนนี้ไปมันหนึ่งชิ้นใหญ่มันก็ต้องแบ่งกันดีเท่าๆกันน่ะเราเอาส่วนที่เราชอบที่สุดให้เทดดี้เลยเนื้อส่วนท้องคือแพงสุดนะเทดดี้ต้องรับไว้สิเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะตามหลักแล้วเนี่ยนะของเทดดี้เป็นลาบใช่ไหมเราเทดดี้ไม่เราเป็นน้ำตกปลาแซลมอนทอดจี๊ดจ๊าดก็แปลว่าที่อยู่ที่รสชาติไม่ใช่วัตถุดิบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเนื้อจะเป็นชิ้นขนาดไหนก็ได้เทดดี้ก็เอาเนื้อส่วนนี้ไปแต่ของเราเป็นเทริยากิแล้วข้าวโพดอ่ะก็เมื่อกี้ก็คุยกันแล้วไงตกลงทอดอะไรวะข้าวโพดมีข้าวโพดด้วยเหรออยากให้มีข้าวโพดในความรู้สึกเป็นข้าวโพดอบเนยแล้วมีทอชอ่ะให้มันแบบเกรียมๆบนเทริยากิอ่ะนอกเมนูพูดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วถามภูมิดิบอกภูมิสั่งข้าวโพดให้พี่ฝักหนึ่งด้วยเมื่อวานตอนไหนเมื่อวานตอนที่ไปเสนองานกับพี่พศไงมันเรื่องใหญ่จริงเลยบอกว่าไม่มีการเตรียมเจ๊ทำก่อนแล้วกันแล้วถ้าเจ๊เหลืออะไรให้เราบ้างก็ให้เรามาใช้นะเดี๋ยวเราตัดไว้ให้เลยขอเขียงด้วยค่ะเรามาร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับระหว่างเมนูแซลมอนเทริยากิที่ได้เนื้อปลาชั้นดีและซอสเทริยากิสูตรพิเศษจากคุณนานามาสู้กับเมนูชวนน้ำลายสออย่างปลาแซลมอนน้ำตกที่พกความแซ่บมาเต็มถ้วยเสิร์ฟสไตล์ฟิงเกอร์ฟู้ดเรามาดูกันว่าเมนูไหนจะถูกใจกรรมการที่สุดขอกล้องครับมาเนี่ยชิ้นใกล้กันเลยเห็นป่ะดูความหนาด้วยอ่ะมีอะไรเนี่ยฮะเนี่ยคล้ายกันเลยทำน้ำตกแซลมอนทอดนะแล้วมันจะเรียกการแข่งขันได้ยังไงการแข่งขันมันต้องมีความเท่าเทียมกันนี่ครับหั่นเองเลยหั่นเองเลยอ่ะให้หั่นเองเหรอเออเอาเลยนี่ขอนิดนึงเอาแค่นี้เองจริงๆอันนี้พอโอเคป่ะโอเคแล้วแค่นี้พอปึ๊บปึ๊บโอเคโอ้ยกว่าจะแบ่งเนื้อปลาลงตัวก็แทบจะหมดเบรกแล้วครับคุณผู้ชมอ่ะเราไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับว่าซอสเทริยากิของคุณนานาจะพิเศษยังไงขอโทษด้วยนะตกไปนิดนึงตรงนี้จะมีการแซวไหมครับว่าเออหั่นผักหล่นอะไรยังไม่มีนะเราเห็นแล้วเดี๋ยวก็คงมีโอ้ยผมไม่กล้าแซวคุณนานาหรอกครับหั่นโปรซะขนาดนี้ทำหล่นทั้งหัวผมยังไม่แซวเลยครับจริงเหรอนี่เทริยากินะอืมไม่เคยทำเลยครั้งแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะอร่อยไม่เคยทำเลยครั้งแรกโถ่ยแล้วแซลมอนมีต้องมีอันนี้ด้วยเหรอจะดีกินไปตั้งเยอะแล้วนี่กรอบจริงกรอบจริงเหลือให้บ้างดิจากนั้นใส่มิรินเป็นเหล้าสำหรับทำอาหารในแบบญี่ปุ่นเนาะเป็นยังไงครับคุณเท็ดดี้ครับก็น้ำเชื่อมอะไรสักอย่างที่แบบมีกลิ่นขิงอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่โอเคเดี๋ยวเราขอเคี่ยวตรงนี้ให้มันงวดลงแป๊บนึงแป๊บเดียวกลิ่นซอสเทริยากิหอมขนาดนี้แค่นี้ก็ดูน่าอร่อยแล้วนะครับไม่รู้ว่าปลาแซลมอนยังจำเป็นอยู่ไหมเนี่ยอ้าวทำรัดหน้าคือทำไมเหรอเจ๊มันไม่ข้นเหรอหรือยังไงคือมันก็ข้นนะมันก็ข้นได้แต่มันไม่เกาะกับตัวปลาของเราเราปิดไฟนะคะแล้วเราก็ยกรองเราได้เนื้อปลามาแล้วอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนหนังของเราลงก่อนครับแต่ว่าก่อนที่จะเอาลงเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่พริกไทยถ้า
ผิดไปโดนของอีกคนนึงเป็นอะไรมั้ยแล้วทำไมต้องมาโรยโดนของเราด้วยล่ะแม่คุณนานาก็ใช่ย่อยนะครับเนี่ยโรยพริกไทยไปโดนปลาคุณเท็ดดี้ซะงั้นแล้วแบบนี้น้ำตกปลาแซลมอนของคุณเท็ดดี้จะรสชาติเพี้ยนมั้ยครับเนี่ยแต่เราก็จะมีเกลือนิดนึงคือเกลือจะช่วยดึงรสชาติความหวานของเนื้อสัตว์ออกมาให้อร่อยยิ่งขึ้นอ้าวไม่ได้เพิ่มรสเค็มเหรอครับเพราะว่าเขาเค็มเขาก็เลยดึงรสหวานของธรรมชาติของเนื้อสัตว์ออกมาเสียงอะไรเท็ดดี้เสียงอะไรเท็ดดี้เดี๋ยวปลาถูกงอนะไม่ตรงนะร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะจัดลงจานเดี๋ยวเอาเทเลกิของเราราดเพราะเราไม่รู้ว่ากรรมการจะได้กินของเราเมื่อไหร่เราไม่อยากราดลงไปบนชิ้นปลาของเราแล้วแซลมอนก็ลงไปอยู่ในจานเป็นที่เรียบร้อยเสิร์ฟพร้อมข้าวโพด ที่ทาเนยเอาไว้อย่างชุ่มฉ่ำกลิ่นดีจริงๆเลยครับคุณผู้ชมครับสุดท้ายเพิ่มรสชาติและกลิ่นด้วยหนังปลากรอบและโคนต้นหอมมันช่างเป็นอะไรที่ลงตัวจริงๆครับคุณผู้ชมบอกชื่อเมนูมาบอกชื่อเมนูมาแซลมอนเทริยากิเรียบร้อยแล้วค่ะแซลมอนเทริยากิจานนี้ไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมครับทั้งสีสันที่สวยสะดุดตาบวกกับกลิ่นหอมของแซลมอนย่างที่ลอยมาแต่ไกลและได้หนังปลากรอบกับโคนต้นหอมมาช่วยดึงรสชาติอีกตั้งหากแบบนี้ไม่ชนะก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับเนี่ยมาครับกับเมนูนี้นะฮะบอกได้เลยว่าปลาแซลมอนทอดน้ำตกจี๊ดจ๊าดดูเมื่อกี้แก้วนิ้วกดอ่ะหนังหลุดแล้วเมนูนี้นะฮะบอกได้เลยว่าปลาแซลมอนทอดน้ำตกจี๊ดจ๊าดไหนพูดตามสิพูดตามบางทีเรื่องบางเรื่องอ่ะต้องให้สมัครใจโอเคแซลมอนน้ำตกจี๊ดจ๊าดก็พูดนี่ช่วยกันอันนี้นะฮะเมื่อกี้โปรดิวเซอร์บอกว่าเป็นเมนูเศษปลาแซลมอนเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับขนาดหรือว่าส่วนของปลานะมันอยู่ที่ความสามารถพรสวรรค์และก็รสชาติเอ๊ะแต่เมื่อกี้นี่คุณสู้เพื่อขนาดของปลามาตลอดเลยนะครับบางครั้งเราก็ต้องแสดงจุดยืนบ้างให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเราก็แบบเป็นคนที่ไม่สามารถเอาเปรียบได้คือของเราจะเป็นลักษณะปลาแบบเป็นเต๋าๆแบบพอดีอะไรนะปลาเป็นอะไรนะเต๋าเนี่ยเต๋าประมาณนี้มันก็ดูไม่เต๋าจริงๆเลยมันอยู่ที่ชิ้นปลาไงครับคือถ้าเราได้ชิ้นปลาที่มันเป็นส่วนตรงกลางจริงๆนะฮะแล้วทำไงต่อคลุกแป้งใช่ไหมคลุกนี้ได้ไงก็ปลาวางแป้งอยู่ตรงนั้นดูโถผมชักเริ่มจะเห็นใจคุณเท็ดดี้ขึ้นมาแล้วล่ะครับเมื่อกี้แก้วนิ้วกดหนังหลุดแล้วเดี๋ยวนะครับนั่นเนื้อปลาหรือกระดาษทิชชู่อันนี้บางเดี๋ยวให้คนภาคชิมก่อนว่าของเราจะเป็นไงอันนี้คือส่วนที่เขาจะได้ชิมขอบคุณสำหรับน้ำใจนะครับแต่ผมว่าคุณเท็ดดี้ตั้งใจหั่นเศษปลาไปดีกว่าครับมาปลาเราหั่นได้แล้วใช่ไหมให้คุณเท็ดดี้ครับครับปลาคุณเท็ดดี้นี่มันดูยุ่ยยุ่ยไม่ยุ่ยหรอกครับเนื้อมันไม่ดีหรือว่าหั่นไม่ดีครับโอ้ถ้าหั่นไม่ดีมันเป็นทุกชิ้นเลยไหมครับแหมโอเคเราคือพยายามจะคลุกให้ทั่วนะฮะเราตักให้เธอเขย่าแล้วกันนะเบาๆดีเดี๋ยวเนื้อยุ่ยไม่ทันละมั้งเนี่ยเราก็ค่อยๆร่อนไปโอเคเฮ้ยมีแล้วมาครับมาถึงขั้นตอนการทอดกันแล้วครับเทสก่อนนะฮะอุ๊ยหลุดมือนั่นไงของยังมีน้อยๆอยู่ทำตัวเองแท้ๆแน่ทำเป็นยิ้มเขินสิครับเขินได้แล้วเอาเลยนะเอาอ่ะนี่ครับพี่เมื่อกี้มันหลุดมืออ่ะระหว่างรอเท็ดดี้เดี๋ยวเราจะซอยสมุนไพรไว้ให้คุณนานาอาสาช่วยทำนี่คงเห็นแล้วว่า3วันก็ไม่น่าจะเสร็จตอนนี้นะฮะเนื้อปลาของเราลอยขึ้นมาแล้วสีจะเหลืองทองประมาณนี้เลยยิ่งกว่าพี่กะลำอีกเออผมว่าเทสต่อไปไม่ต้องมีเสียงพากย์แล้วก็ได้เนี่ยพอมันเหลืองพอประมาณแล้วนะครับเราก็จะรีบยกขึ้นเลยนะครับนี่ครับส่วนที่เป็นหนังนะครับมันจะพองๆอร่อยเสียงเหมือนกันเลยอ่ะคุณผู้ชมก็ดูกันเองเลยแล้วกันนะครับคุณเท็ดดี้แย่งผมพูดไปหมดแล้วเนี่ยอ
นี่ผมเริ่มสับสนแล้วนะครับว่าเมนูนี้เนี่ยของใครกันแน่เนี่ยผมก็งงเหมือนกันนะฮะดูคุณนานาตั้งใจกว่าเมนูตัวเองอีกนะครับเนี่ย อ้าวพี่และคุณนานาก็ยังช่วยอย่างตั้งใจปกติคุณเท็ดดี้ไม่ชอบกินผักแต่เมนูนี้นี่ผักเพียบเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสมุนไพรครับสมุนไพรนี่ดีต่อสุขภาพมากๆนะฮะสมุนไพรไม่ใช่ผักใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับลูกมือที่ช่วยในการโอ้เอาชิ้นแบบชิ้นแบนมันด้วยอ่ะทอดแหม่งกรอบเลยถึงคุณเท็ดดี้จะโดนคอมเมนต์แบบนี้แต่ศึกนี้ก็ยังต้องลุยต่อไปน้ำปลาโอ้จี๊ดจ๊าดและเผ็ดร้อนโอ้ยหยิบช้อนมาชิมเลยไม่ต้องยกสูงน้ำลายไหลตามเร็วอีกสักอันหนึ่งต้องลูกหนึ่งอยู่แล้วล่ะแม่ตามด้วยหอมแดงนะครับอันนี้นะฮะข่าซอยข่าอ่อนๆเลยแล้วก็อันนี้นะครับผักชีฝรั่งนะครับใส่ลงไปจะดีจะใส่ใบมีไปด้วยตะไคร้ด้วยใบมิ้นมาจากนั้นนะครับช้อนอาจจะเลอะไปนิดนึงแต่ว่าต้นหอมนี่แซลมอนนะฮะดูเสียงร่อนโอ้ดูเสียงร่อนแต่มันดูไม่มีน้ำเลยอะครับมันเป็นน้ำตกแบบแห้งๆฮะแซลมอนทอดคืออย่างงี้ฮะผมกลัวว่าเดี๋ยวปลามันจะแฉะไงเจ๊ยังกินไม่ได้เป็นสิ่งที่เราชอบที่สุดเครื่องปรุงทุกอย่างผสมผสานคลุกเคล้ากับปลาแซลมอนทอดกลิ่นหอมของข้าวคั่วที่ลอยคละคลุ้งจึงบังเกิดเป็นเมนูเศษปลาแซลมอนน้ำตกจี๊ดจ๊าดหยอกครับหยอกทุกคนในองค์กรนี้เป็นเพื่อนร่วม งานเราหมดแต่นี่แผนกเท็ดดี้เลยไม่โดยมีเท็ดดี้เป็นเพื่อนร่วม งานใหญ่ความจริงล้วนครับการตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์ตกศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูไหนจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูแซลมอนเทอริยากิกับแซลมอนน้ำตกจี๊ดจ๊าดไปลุ้นกันได้เลยนะนนนี่คือกรรมการที่เราใช้เวลาคัดสรรนานมากๆนะกว่าจะได้กรรมการที่มีคุณวุฒินะฮะคุณผู้ชมคะคนนี้เป็นทีมงานที่เป็นเพื่อนร่วมงานเท็ดดี้ค่ะแผนกเดียวกันเอ้าจับได้ซะแล้วเจ๊ทุกคนในองค์กรนี้เป็นเพื่อนร่วมงานเราหมดเราอย่าแบ่งแยกสิเราไม่ได้แบ่งแยกแต่นี่แผนกเท็ดดี้เลยไม่โดยมีเท็ดดี้เป็นเพื่อนร่วมงานใหญ่ความจริงล้วนๆครับอ่ะกล้องจับเลยนะครับเอาเลยค่ะรสชาติมันเหมือนปลาสวรรค์จากแม่น้ำยางซีเกียงที่เทพเจ้าประทานมาให้เลยนั่นเนี่ยปกติชอบกินปลาสุกๆหรือดิบๆล่ะชอบกินปลาของคุณนานาครับนี่อุตส่าห์ไปเตรียมมาแล้วนะนี่น้ำตกปลาแซลมอนทอดจี๊ดจ๊าดผมยกให้คุณ1ถ้วยเลยไม่ต้องเอามีดไปแบ่งกับใครทำไมมันดูกินยากๆนะครับจิ้มยังไงล่ะเนี่ยจิ้มไปหักคะแนนตรงที่กินยากได้ไหมครับเนี่ยได้ยินเสียงผักปะกรอบกว่าปลายผักนี่เด็ดมากครับทำไมเล่นเองมันต้องพูดจริงๆมันรับไม่ได้กลิ่นนี่ผมคุ้นเคยมากเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยโอ้พี่เคยอยู่ญี่ปุ่นเหรอครับครับแถวไทยญี่ปุ่นดินแดงอันนี้คือปลาแซลมอนทอดน้ำตกจี๊ดจ๊าดนะฮะขอลองผักก่อนนะครับคนเมื่อกี้บอกว่าอร่อยโอ้เสียงกรอบใช่ไหมนั่นผักนั่นผักแต่เราแข่งกันเป็นปลาเราแข่งปลากันโอ้เขากินแบบบ้านเฮามากเลยอะวัยรุ่นยุคกรุงศรีเขาก็กินกันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละครับ
อันนี้สุดยอดต้มมะขามมากครับได้รสชาติของปลาแซลมอนที่ตายเพราะน็อกน้ำมากๆเลยครับเอ้าก็ผมทำแซลมอนนะครับแล้วอีกอันล่ะครับอันนี้ก็มีรสชาติแซลมอนครับแต่น่าจะเป็นแซลมอนตัวเมียเอออาจารย์ไหวใช่ไหมครับเนี่ยเป็นกลางมากนะฮะนี่คือเด็กนักเรียนปวสนะฮะซึ่งมีให้คำนิยามตัวเองว่าไงเป็นคุณครูใหญ่วิตายแต่เห็นยายชีนกพิราบหล่นค่ะนั่นก็โพดกินเข้าไปด้วยที่ตกนะตัวอร่อยเลยไม่คิดว่ามีตรงนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวน้องเขาแฟชั่นดีเราชอบตุ่มที่แก้มันนี้ไปรับสัญญาณหาสามีในอนาคตค่ะเลิศมากเห็นว่าผักกรอบมากขอลองหน่อยนะคะกรอบกรอบกับแซลมอนก็ผักนี่แหละชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุดเฮ้ยนี่เป็นครั้งแรกนะที่ชนะล้วนน่ะจริงเหรอนนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาทิตย์หน้าแก้มือได้ถ้าเราแพ้ป้าจะปลอบเราแล้วอธิบายว่าแบบการที่เราแข่งกันจริงๆเราไม่ได้แข่งเพื่อชัยชนะโอ้โหเทดดี้อาทิตย์หน้านะเราจะทำเป็นเราจะไม่ตั้งใจทำของเราโอ้ยดีไหมเราจะให้เทดดี้ที่เป็นชิ้นเนื้อที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้โอเคโอเคอาละพบกับความสนุกสนุกแบบนี้ได้ไหมทุกสัปดาห์ในรายการฟู้ดไฟต์ศึกครัวเดียวกันทุกวันพุธ10:30ทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้แซ่บๆแบบที่อาจารย์คุ้นเคยและเคยชอบนะอาจารย์เปลี่ยนไปเยอะเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบหน้าเอาใหม่อาทิตย์หน้าเป็นหมูกรอบเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเดี๋ยวเราแกล้งทำไม่อร่อยเนี่ยขนาดเนี่ยเจ๊ยังรู้ได้เลยว่าแบบเมนูครั้งต่อไปคือหมูกรอบทุกคนก็รู้เทดดี้ก็รู้เราไม่รู้